ตอนนี้เป็นวิธีการเข้าน้ำเกลือนะครับของคุณหมอแล้วแพทย์นะครับคลินิกคุณหมอตั้งอยู่ที่ไหนครับเนี่ยก่อนรถตัสท่าพนมยุกิยุกิจับนะคะจับม้าจับเองดันตรงยุกิอย่าตีลูกอย่าตีมันเป็นเส้นเหมือนคนไหมหรือว่ายังไงแล้วการฉีดอ๋อมันหนุนๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวสิมันจะพิธีเข้าน้ำเกลือหมาจัดป่วยเดินมาหาสัตวแพทย์นะครับก่อนถึงโรตัสท่าพนมครับผมบริการดีครับหมาป่วยนี่นะลำไส้อักเสบเชื้อไวรัสน้องยูกิอดทนนะน้องยูกินานไหมครับคุณหมอถือคนน้ำเกลือกลับค่ะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงน้ำเกลือหมดก็ถอดเข็มหรือถ้าไม่ถอดเข็มก็คือให้ตัดสายแล้วก็พับสายไว้เพราะว่ามันต้องให้ทุกวันถ้าถอดก็ต้องได้แทงใหม่ทุกวันแสดงว่าต้องเอาน้ำเกลือกลับใช่ค่ะกี่ขวดวันละขวดค่ะวันละขวดต้องเอาไว้ในกล่องค่ะถ้ามีกล่องใส่กล่องไว้แล้วก็แขวนน้ำเกลือสูงไม่ให้เขาเดินไม่ต้องไม่กินอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ทานอะไรเลยมันอิ่มแล้วมันมีน้ำเกลือกินยังอ้วกค่ะทีมวัดหนไข่ไข่ด้วยกลับไปเช็ดตัวเขาด้วยนะคะหมอที่ฉีดยาลดกรดลดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ฉีดยาฆ่าพยาธิครับรวมกันเขาพยาธิรวมเหรอนี่ยาอะไรครับคุณหมอยาฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อนี่ยาฆ่าพยาธิถ้ามีพยาธิมันก็จะออกมาช่วยได้หลายอย่างมันมากไปยินคลองดิบนะไปเชียร์นกจนน้ำเกลือหมดหมดแล้วพรุ่งนี้ก็เสียบใหม่ถอดก็ถ้าจะถอดก็คือถอดออกให้หมดเลยแต่ถ้าไม่ถอดก็คือให้ตัดสายแล้วก็พับใส่น้ำเกลือไว้ให้มาให้มาตรงนี้มาหาคุณหมออีกใช่ค่ะพรุ่งนี้ผมใส่เองได้ไหมมันต้องฉีดยาด้วยเฮ้ยคุณหมอนัดนั้นนะเพราะแต่ละตัวคือมันไม่เท่ากันว่ามันจะใช้เวลาในการรักษาหรือฟื้นฟูมันนานแค่ไหนแต่เฉลี่ยแล้วประมาณ 4-5 วันแต่ว่าก็มีบางตัวมาฆ่าน้ำเกลือทุกวันเหรอใช่ค่ะเพราะฆ่าน้ำเกลือคือแทนการกินข้าวเพราะมันกินบ่ได้เอาข้าวมากินมันบ่กินเลยไม่ต้องให้กินอะไรว่ายิ่งกินยิ่งอ้วกพออ้วกแล้วมันก็ยิ่งจะเพลียเดือนนึงก็ตายสรุปถ้าไม่ทำอะไรก็เดือนนึงก็ประมาณเดือนนึงก็ตายถ้าลำไส้อักเสบก็คือบางตัวก็วันสองวันหลังจากแสดงอาการตายเหรอโอ้ดูน่าสาวอันนี้น่าจะเป็นไข้แล้วก็ซึมไปมีน้ำตาไปด้วยกลับไปให้เช็ดตัวค่ะเช็ดตามท้องตามใบหูไปได้แห้งกินน้ำเกลือวันนี้กลับบ้านนะยูกิใช่กลุ่มมันไม่กัดหรอคุณหมอพยายามดูตอนกลางคืนกัดก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนอนแล้วก็พับไว้อากาศจริงๆอ่ะมีแห้งกัดเลยเพื่อนถ้ากัดไปอืมถ้ากัดไปอู้ลูกมาดน้ำเกลือสูงนะคะแล้วก็มีกรงอยู่เนาะดีครับก็เอาเข้ากรงโอเคกลับบ้านให้ขาเขาเหยียดไว้เออร้องไห้นั่นน่ะยันยูกิอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจน้องยูกิด้วยนะครับขอบคุณมากครับรอชมต่อไปนะครับ
ชมคลิปนะครับบาวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ